โอเคตอนนี้ก็ให้ลูกค้าไปเบิกตัวกันโดดมานะครับแต่มีปัญหานิดนึงนะครับของเชนเดอร์ใช้กับสแควร์ดีนะครับเมนรุ่นเก่าตัวเหลี่ยมบางๆถ้าเป็นตู้รุ่นใหม่น่าจะใช้ได้พอดีนะครับแต่เป็นตู้รุ่นเก่านี่ต้องหักพลาสติกตัวนี้ออกนะตรงนี้กดลงไม่ได้นะจะติดเหลี่ยมตรงนี้ฮะจะบากไม่เท่ากันจะสั้นกว่ากันหน่อยนึงตัวนี้จะยาวนะบากลึกตัวใหม่จะบากสั้นโอเคใส่กันดูเป็น40แอมป์นะครับเดี๋ยวก็รู้ครับเปิดว่ามีจุดรั่วจุดไหนไหมถ้ารั่วนี้ตัดเลยนะครับตัดเลยตัวนี้เดี๋ยวนี่ก็ตัดเลยตัดเลยนี่ต้องเช็คสายสายนี้ด้วยนะสายสีดำตัวนี้อาจจะเป็นนิวตันไปพ่วงจุดอื่นอยู่นะครับโอเคนี่ใช่ไหมรอยเส้นนี้ออกนะที่ต่อตรงกาวนี่นะเดี๋ยวลองเปิดดูอีกทีกันตรงไหนอีกไหมเข้าก็ยังตัดอยู่ตัดอยู่มีตรงไหนผิดอีกใส่ไปแล้วก็ยังตัดนะครับเดี๋ยวดูก่อนตัวไหนบ้างที่ไม่ตัดตัวนี้ไม่ตัดนะครับตัวนี้ไม่ตัดตอนนี้คือไฟรั่วยังไม่ลอยสายกาวด้วยนะครับตอนนี้ไม่ตัดตัวนี้ไม่ตัดตอนนี้ไม่ตัดตัวที่ตัดคือตัวนี้นะครับตัวนี้ตัดตัวนี้ก็ตัดเดี๋ยวต้องดูสายก่อนว่ามันพ่วงอะไรผิดกันอยู่นะครับสองเส้นเนี้ย